สำหรับคนที่อยากจะแต่งรถนะฮะก็แต่งไปถ้าไม่เดือดร้อนใครไม่เดือดร้อนตัวเองไม่เดือดร้อนเมียนะฮะก็แต่งไปมี10แต่ง2บาทพอมี100แต่งสัก20มี1,000ก็แต่งสัก200มี10,000ก็แต่งสัก2,000มีไอ้ที่เมื่อกี้มี10,000แต่ง2,000ต่อไปก็ต้องมีแสนแต่ง20,000มีล้านก็แต่งสัก200,000ก็บางคนนะเห็นเขาแต่งเยอะๆแต่งกันแสนหนึ่งแต่เขามีเงินอยู่แค่แสนหนึ่งก็มีแต่ผมไม่แนะนำคนที่ดูอยู่ก็ผมแนะนำว่าให้ทำไปที่ผมบอกมี10บาทแต่งแค่2บาทพอเพราะว่าการแต่งรถมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตคุณมันเป็นสิ่งที่เติมเต็มความสุขของคุณแค่นั้นเองเย็ดเท่กำลังรอขออีกแป๊บนึงนั่นแหละฮะก็ถ้าแต่งรถแล้วทะเลาะกับเมียเท่ากับว่าคุณไม่มีความสุขแล้วถ้าแต่งรถแล้วคุณต้องกินมาม่าคุณไม่มีความสุขแล้วอย่าบอกว่าการแต่งรถมันคือความสุขความสุขที่แท้จริงคือไม่เป็นทุกข์ถ้าคุณสุขอีกอย่างแล้วไปทุกข์กับอีกอย่างนึงนั่นไม่ได้เรียกความสุขถ้าสุขแล้วลุงคุณลองนึกภาพแบบฟินๆดูนะเมียอนุญาตเพราะว่าเราแต่งแค่2ใน10เพื่อนเห็นด้วยพ่อแม่โอเคแต่งแล้วมันได้ดีอะไรยังไงไม่ทำให้รถพังไม่ได้เสี่ยงเขาโอเคเราแฮปปี้หมดทุกรอบด้านแล้วไปแต่งรถแล้วรถจบสมบูรณ์สวยขับดีอะไรแบบเนี้ยดูดิเนี่ยเขาเรียกการแต่งรถแบบมีความสุขไม่ใช่ว่ามาแต่งตรงนี้ตรงนู้นเดือดร้อนตรงนี้ด่าตรงนู้นบ่นอะไรแบบนี้มันไม่ใช่ก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะการจะแต่งรถหรือแอบเมียแต่งรถคิดดีๆก่อนทำอะไรก็วันนี้ลาไปก่อนด้วยภาพสวยๆสวัสดีครับ